ไปใจตนคนใดพี่น้องเว้ยเออเดินอ้ายกับมีจะก็เอาลูกเอาเมียใครหน้าบ่เออมีพ่อมีแม่อยู่พ่อแม่เสียโอ้ไอ้เพิ่นไปซื้ออ่ะไอ้เขาบ่ได้มีเงินรวยดอกเมเท้าสบายดีมะม่วงแก้วดองถุงเท่าไหร่3บาทเอาใส่ถุงนี้มั้ยอื้อไอ้นูเป็นเจ้าของสวนเจ้าของสวนโรงเรียนเบิ่งเอาเด้ออยากได้แม่ค้าแบบมาขายอยู่หน้าห้านแบบนี้เนาะสองคนน้อยเฮ็ดได้ไดบ่มีคนซื้อซอยเท่าไหร่น่ะสกลนครสาวผู้พานเด้อพี่น้องสาวเตางอยสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมมื้อนี้บ่าวเดชนครพนมนะครับผมกับน้องฝนนะครับผมสาวลาวครับวันนี้พาน้องฝนนะครับผมมาเลาะพาพี่น้องมาเลาะนะครับผมตลาดนัดระวังรถไทยลาวอำเภอท่าพนมนะครับผมจุดผ่อนปลนอำเภอท่าพนมตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนมเด้อครับเอาน้องฝนพาไปเลาะเบิ่งนะครับผมว่าเพิ่นเอาเครื่องเอาของอย่างแน่เนาะมาขายเนาะพี่น้องเนาะโอ้หมักหมั่นหน่วยใหญ่เนาะมารอบนี้หน่วยใหญ่เลยครับผมจัมโบ้จัมโบ้โลเท่าไรเก่าลักก็ยังเหลืออยู่80โอ้ยของขายร้านเก่าเด้อพี่น้องเด้อฝนก็ยักไปปล่อยลิ้นแน่จักหน่อยบรรยากาศกำลังน่าเลาะเลยครับผมพี่น้องบ่ฮ้อนเด้อมื้อนี้นะของเข้าแต่นั้นบ่ได้เนาะนี่นะแม่นโอ้รวยคักว่ามักพริกหน่อไม้นะครับผมมีหมดนะครับผมแพงคนหลายคือเก่าอะโวคาโดก็มาเด้อมื้อนี้นะว้าววายโบราณโลเท่าไรคะวายร้อยโบราณคนจะโบราณโบราณอยู่บ่สภาพแต่งตัวโบราณคนก็ยังโบราณอยู่เนาะแม่นหัวมันโลเท่าไรวายหัวไวหัวมันซั่นเนาะหัวมันไปบ่ได้เอ้าปัญญูนี่ไว้โบราณไว้โบราณมาโอ้ยมีแข่งกันหลายคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดเพาะโลเท่าไหร่ครับเฮ็ดเพาะ170ขายดีคือเก่าเป็นกระสอบเลยเนาะอันนี้เป็นป่าครับผมหลายปานนี้เนาะเฮานี่แหละครับผมหลายคือเก่านะครับผมตลาดนี้5บาทเออไปตามมาเลาะเด้อพี่น้องตอนเท่าไหร่สุกงไล่ยังสักบาทตะกะแตนก็มีเด็ดพวกก็หลายตะกะแตนเด้อซื้อมันนะเด็ดพวกก็ยังมีอยู่เนาะพอดูว่าหมดสุดแหลกไปแล้วเด็ดพวกยังมีอยู่สุดออกใหม่อีกสิสุดออกใหม่101เด็ดพวกสปปลาวพี่น้องเท่าไหร่ซื้อมาแล้ว500โหละ500 500เพิ่นซื้อมาแล้วเราก็ไปบ่ได้ก็เพิ่นต่อมาแล้วไปกินได้ยังแมงดาเฮ็ดเพิ่มมาขอคนยุงเทพมากเด้อมันบ่ได้มีได้ยุงเทพพี่น้องเอ้ยซิมน้องหาน้องฝนซิมมึงแน่จักบาทจักใดหวานได้เนาะมันมาขอหวานเฮาก็งึดหลายหวานบ่เจ้าคือรับตาซะขอยิ้มบีบใส่ถ้วยสดอุ้ยแม่นแล้วแม่เจียวเท่าไหร่10 บาทซื้อซอยลาวในจักถุงนึงเอาหนูใหญ่ๆนี่เด้อเอาใส่ถุงสิตื้มให้น้ำอีกโหตื้มอีกเจ้าไปขึ้นเองบ่มาข้อเด้อซื้อเอาซื้อบ่ข้อก็ยังซื้อเอาเนาะเจ้าเนาะโอ้ยกินบ่ได้จ้าเบิ่งน้ำโขงเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะน้ำก็เริ่มขึ้นแล้วเพราะว่ามันเป็นหน้าน้ำนะครับผมหน้าฝนมาไหม้นะครับผมน้ำโขงเฮาก็ขึ้นหลายนะครับเออน้องฝนซื้อมาขอซอยพี่น้องสปปลาว10บาทภาษีเงินใบใหญ่แน่นะเบิ่งก่อนเงินเหรียญจ่ายเพิ่นเด้อเอามาเลาะเบิ่งทางผีเด้อพี่น้องเด้อสามกระปูเหลืองๆผสมมาแล้วร้อยเนาะหอยทรายก็มีเทศกาลมาขอส่งนี่ดูนะเต็มกะละมังเลยมาขอทั้งพวกหลายเนาะ
เป็นผู้ใดปีนต้นไม้เก่งก็สิได้เงินช่วงนี้เรามาขอเนาะใส่ซุปต้นไม้ก็ได้บ่พี่น้องเคยกินบ่มาขอฮะหวานได้ปานมักลำไยโลละ10บาทนะครับผมปลาแห้งกันนะนะกระสอบเท่าไหร่ปลาแห้งเจ้าเนี่ย400ปลายางปลาน้ำของปลารวมเนาะอันนี้แม่ค้าเพิ่นเอาไปขายเนาะซื้อหลายๆผักมีทุกอย่างนะครับผมผักริมน้ำโขงเนาะมึงจะเผาเมื่อแน่เด้อกูซื้อได้กูก็เมื่อแหละคุณน่ะป๋าป๋าเฮ็ดเพาะก็ยังมีหลายอยู่เด้อพี่น้องเนาะเฮ็ดเพาะก็ยังมีหลายอยู่ผู้สาวงามมาแต่ใส่เนาะฮะมากับแม่เพิ่นพี่น้องงามเพิ่นเบิ่งป่าใหญ่น้องฝนป่าโจ้อืมป่าโจ้ขาวเนาะโลเท่าไหร่ป่าโจ้โลละ100เฮ็ดเพาะยังหลายคือเก่าอะโวคาโดนี่น่ะในกระตาเลยอันในจิ้มทรงๆไปซะอยู่ลาประเทศกว่านี้น้องนางอ๋อปลาปลาเครื่องปลาคังปลาคังบ่ปลาดุกปลาดุกเด้อพี่น้องเด้อโลเท่าไหร่ครับปลาดุกแล้วโลละ200จ้าบรรยากาศครับครับผมออกมาหลายคือเก่าตลาดนี่มาเลาะเท่าไหร่บ่เคยขาเป็นเท่าไหร่แม่ค้าเป็นเท่าไหร่ป๋อส่งเรานะคักอีนี่แล้วคือสิหนาวเนาะหนาวของมันแล้วคนจุกนี่ได้ขายคือเก่าเนาะเฮ็ดเพาะนี่เนาะโลเท่าไหร่นี่นะโอ้200ค่ะก่อนโลเท่าไหร่100ค่ะอันนั้นโลละ100อันนี้ใหม่กว่านั้นเก่าเนาะอันนี้เฮ็ดออกใหม่อืมเข้าใจเข้าใจ100โลนึงโหอันนี้มันเป็นน้อยนะแม่เฮ็ดเพาะคือสิดูเฮ็ดเนาะอันน่ะเออแม่งอันนั้นใส่ขี้จิโร่นั่งคักขนาดเลยพี่น้องเมื่อกี้มันออกมาจากแทรกกินแกยิ่งมันทิ่มลงน้ำให้ป่ากินหมูพอดีหน่อไม้ค่าบักพริกปลาหอยนี่พี่น้องหอยเฮ็ดเพาะนะพี่น้องเพิ่นยังมาเหลือๆเด้อนี่นะเป็นได้ใดหอยจ้านะหอยหอยหอยอันนั้นบ่โอ้หอยยีกระต่ายหอยโป้บ่หอยโป้บ่โลเท่าไหร่ฮะ80บาทเอาไปเฮ็ดได้ต้มเนาะต้มน้ำแจ่วต้มแล้วก็จ้ำแจ่วโอ้ยคักได้ดีนะเอาบ่ต้องคนนี่แหละแซ่บน้อยหอยลายเนาะบ่แม่นหอยสุรีเด้อพี่น้องเอ้ยนานๆๆหอยน้อยจ้ำแจ่วบ่คักอยู่ได้เราไปแช่น้ำก่อนเนาะนี่เนาะไปล้างน้ำก่อนแล้วก็ไปต้มแต่ใบนี่ส้มแล้วก็เฮ็ดแก้วส้มหอยต้นปีนี่นะอึดแต่แท้ได้แล้วอึดอยู่ได้ยังบ่มีดับย้อนหญ้านี่แหละเนาะเอาบ่ว่ากันดับย้อนค้นหาค้นหาก้านนี่แล้วป่าป่าย้อนบ่ป่าหนูจ้าป่าหนูป่าหนูเราได้บ่สันทัดเลี้ยงป่าปานใดป่าน้ำคลองต้องถามแม่ค้าเนาะบ่ป่าน้ำคลองจบทีเดียวเนาะบรรยากาศฝนลินนะครับผมปล่อยๆน้อยนึงเด้อเพิ่นก็มีวิธีเก๋นะครับผมแบบนี้เด้อเอาผ้ายางมากันไว้เออซะกับเปียกซอยเรือกันไปนี่แล้วซะละเปียกนี่นะคนมาก็เริ่มมานะครับผมเบาบางเริ่มไปหนาไปเรื่อยๆเนาะนั่นกอกละ20บาทก็มีเด้อมีเงิน100นี่แล้วเลยนี่ครับผมได้3ครับกองละ20นี่ก็คราบนึงแล้วนี่นะเนาะไม่เท่า60บาทได้มื้อมื้อเลยกินอู้ยเรานั่งขายคักขนาดเลยจีล่อเด้อนี่นะจีล่อตัวใหญ่ๆใส่ขี้เรียบร้อยแม่นบ่หวายป๋ากองละ50บ่มันทําอยู่เนาะอยู่นี่เนาะเฮ็ดเองบ่นี่นะ
โอ้ขยายเฮ็ดให้บ้านเดียวกันบ่มาเบิ่งนี่บ้านเดียวกันอยู่บ้านใดบ้านดานบ้านดานใกล้ๆเนี่ยโอ้เห็นเจ้าเต้นระวงอยู่แม่นนี่ดิผู้งามนี่แหละเจ้าคือกันแหละเต้นระวงอยู่บ้านดานเนาะมาขายหยังนี่นะขายมะเพชรค่อยบ่เชื่อว่ามันเพชรวะเจ้าแล้วซีมเดี๋ยวซื้ออย่างนี้นะน้ำทิพย์น้ำทิพย์โอ้อวยพรให้มันหมานเด้อเอามาซื้อซอยน้องน้ำทิพย์เด้อพี่น้องเด้อทุกคนนี่แต่ร้านแบกของคือเก่าบ่เลยน้องน้ำทิพย์มาขายมักพริกเด้อพี่น้องเด้อมีหยังก็มาขายเด้อปลาโจกก็มีแล้วพี่น้องเด้อหลายปลาโจกเนาะปลาโจกนี่หลายปีเซฟได้พี่น้องเอ้ยปลาโจกนะมาซื้อเด้อปลาโจกเขียวปิ้งนี่แม่ปิ้งเห็นกันอีกแล้วเนาะผู้ไทยผู้เถยปิ้งปิ้งอันใส่กล้องเนาะได้ถ่ายแบบนี้นะเนาะโอ้ยสุดยอดอีแม่มาใส่ฮะอยู่ท่าพนมนี่จ้าอยู่ท่าพนมเนาะลูกค้าประจำลูกค้าประจำปลาโจกเขียวนี่เนาะโลละ80จ้าจ้าก็ได้ปลาโจกแดงฮะนะปลาโจกแดงมีแหละปลาโจกปลาโจกแดงพี่น้องบ่แม่นขาวกับเขียวโอ้ชื่อไว้ภาษาไทยนะมาซื้อซอยกันครับผมเอาสู้เด้อแม่ค้าเด้อ170เด้อซอยนี้โอ้ยครับผมบรรยากาศดีครับผมล้มลื่นเนาะมันบ่แดดแน่นแม่ค้าก็นั่งท่าลูกค้าสวงนี่มาดิรู้ว่าได้มากันนี่ขายดีบ่น้องล่ะเขาลักคือเก่ามาเขาลักมาเมื่อปีเจ้าเนาะบ่เมื่อจักเถื่อยันขายฮอดปีใหม่อยู่โดนละ59บ่50คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อมาเขาลักเป็นตามมาเลาะอีหลีเด้อพี่น้องเด้อของอยู่ของกินนะครับผมวางขายกับพื้นเลยนะครับผมปูใส่กระสอบก็วางขายบรรยากาศแบบบ้านบ้านนี่แหละครับผมคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อแมงแคงน้อยแมงแคงใหญ่นะครับผมโตนอนดักแด้ก็มีเนาะน้องฝนเนาะทางนี้เป็นหยังนี่นะไข่ป่าไข่ป่าหยังเนาะป่าตะเพียนบ่แม่นป่าสลิดบ่แม่นตาสลิดมันก็น้อยกว่านี่แหละไข่ป่าสวายป่าหนังบ่ป่าตะเพียนโอ้คือใหญ่เด้อซะเอ้ยป่าใหญ่ปลาไซใหญ่เลยเพิ่นมาแต่ไทยได้นี่เนาะขายอันจานเท่าไหร่น่ะ50บาทเอามาซื้อเอาไปมกเนาะแม่นไข่มกใส่ไข่ก็เป็นอยู่บ่เป็นใส่ไข่ได้ได้ได้เนาะตีไข่ใส่ใส่ผักอีตู้หน่อยนึงละหอมปัดหยังพี่น้องเอ้ยหลายขนาดผักลาวผักลาวงามผักงามทางนี้นะคนก็งามผู้สาวขายพัก5บาทบ่10บาทบ่ได้ค่าเหือเลยเนาะน้องเนาะมาสบานใดดีนะเออดอนหมกหมูมีบ่ดอนหมกหมูอันนี้บ่ครับพี่อยู่คำม่วนเนาะน้องเพิ่นมาตะคำม่วนมาขายผักเด้อ10บาททึกชื่ออะโวคาโดครับผมหน่วยใหญ่ๆซากระปันผู้ใดใหญ่กว่ากระปันใหญ่กว่ากระปันเด้อพี่น้องเด้อ60บาท3หน่วยหน่วยละ20เขาบอกว่าเป็นไขมันดีกินอะโวคาโดนะแข็งแรงได้ที่มันนี่ไขมันดีกินบำรุงร่างกายเด้อพี่น้องเด้ออะโวคาโดนี่ประโยชน์หลายบอกเลยมาซื้อซอยเพิ่นเด้อพี่น้องฟังลาวฟังไทยมาเลาะกันนะครับผมคนก็เริ่มหลายเลยแล้วน้องฝนเด้อคุณน่ะเด้อกําลังมากําลังเมื่อก็มีคันอยู่ลาวคักเนาะน่ะถึงหัวน่ะกันฝนออกเพราะว่ามันเปียกบ่แห้งแม่นกันฝนออกเนาะซ้ําอบผมนั่นแหละเจ้านะสปาผมสปาผมเราเรียนแบบร้านเสริมสวยมาป่าได้ก็หลายๆพี่น้องเลย
ปลาโจกปลาตองมีมดนะครับผมนั่งครัวอยู่นี่เลยไม่เท่าเพิ่นมาตลอดเลยเออเห็นตลอดเลยสิซื้อสร้อยอยู่ครับผมไปหาเงินก่อนเด้อหาพุ่นแหละทางอเมริกาพุ่นแหละส่งเงินมาให้เบาเดชซื้อได้เด้อพี่น้องเด้อก็จีฝรั่งมันมานี่แม่เท่าเขาจีฝรั่งเศสเหรอวะพี่น้องเอ้ยถุงละ50บาทบ่ชาบ่าชาซื้อสร้อยเราเนี่ยเฮ็ดบาปเราเนี่ยน้องฝนเออนั่งเปียกฝนเอาได้ค่าเฮือก็ยังเอาเนาะค่าเฮือเท่าไหร่มานี่นะ100บาทฮะไปกลับใส่นมเนาะเที่ยวละ50บาทเด้อพี่น้องเด้ออันมานั่งอยู่นี่5บาทบ่10บาทเออบ่แม่น5บาทบ่ถุงเท่าไหร่นะขยะ5บาทอ๋อค่าขยะค่าเทศบาลเนาะเออซอยเหลือกันค่าผ้าอนามัยค่าอนามัยเพิ่น5บาทค่านั้น5บาทเป็น10บาทเด้อพี่น้องเด้อใครอยากมาขายก็มานั่งขายกับเพิ่นนี่แหละบ่ว่าพี่น้องไทยลาวคนไทยก็มาได้เนาะมาขายนํากันนะครับผมเอาสินค้ามาแลกเปลี่ยนเนาะอันเม่นหยังอยู่ในกระลุมอ่ะขายคือกันป๋าบ่ขายบ่นี่นะขายคือกันเออเท่าไหร่10 กิโลสิเอามือเอาได้ป่ะบักหำเอ้ยมาขายกับแม่นี่แหละครับผมบรรยากาศสีสันยามเช้าๆเนาะบางกอจีอันฝรั่งเศสนะครับผมไปลองใส่นมเบาเดชบ่เสือบางกอจีเมืองลาวนี่แหละกาแฟกาแฟเอ้าค่อยบ่กินกาแฟบาดนี่เอามันติ่นนะโอ้ติ่นเอาไปซะยอมล่ะครับผมไปเลาะไปป๊าดแม่เฒ่าลีอยู่ผู้เดียวพุ่นน่ะน้องฝนเฮ็ดแต่ใดบ่มีคนซื้อซ้อยเท่าใดน่ะ10บาทน่ะไหมนี่ต้มแล้วบ่น่ะไหมนี่น้องไหมหยังแม่น้องไหมป้าน้องฝนนั่งลงต้มมันจืดแล้วจะซื้อซ้อยนี่แม่เฒ่านั่งอยู่ผู้เดียวเด้อพี่น้องเด้อไปตาอีตนลาวนะครับผมซื้อซอยลาวก่อนเนาะซื้อตําแก้วกับปีอันนี้คนว่าบ่มีคนซื้อซอยเอาแต่น้องไม้นี่แหละซื้อซอยแม่เฒ่าได้น้องฝนน้องไม้ยังก็ได้จักกองจักได้เนาะกองเดียวมีช่องกองคือหน่อยเด้อจ้ะจ้ะคือบ่มาค่ะหลายๆอันนี้ดิผักสะแงงดิปลูกขาวปลูกอยู่โอ้ปลูกอยู่ทักสังเงินต่อยกันคนละนิดละหน่อยเนาะไอ้แม่เนาะพอได้เงินแต่ซื้อหมากซื้อภูบรรยากาศเรือเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อกูนะเพิ่นไปมาหาสู้กันนะครับผมพี่น้องกันได้ไทยลาวนี่นะครับผมเว้าภาษาเดียวกันนะครับผมคุยกันรู้เรื่องบ่ต้องแปรเนาะสบายดีพอเจอพี่น้องนะครับผมพี่สาวนะครับผมได้ยินเสียงเราหันมาฮึมาเลาะตลาดคือกันมากับน้องอั่นบ่เอาเลาะต่อเด้อพี่น้องเด้อไปเลาะไปอันนี้เก็บชมบรรยากาศเพิ่นเก่าครับผมกระต้มหยังมาละ5บาทมาซื้อซ้อยนะโอ้อาจจะคนละเอาลองชิมบ้างเนาะฮะส่งอันกินตอนเช้านี่นะ3บาทก็ได้มาเอาเมื่อหั่นละมาเมื่อหั่นละซาบ่เด้อจ้าบ้านเฮาเด้อเจ้าอยู่บ้านใดแม่บ้านโพดอนโอ้เซียนกันจุดเนาะ15บาทชื่อบาวเดชอยู่บ่บ่ได้เข้าเบิ่งจักเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อ YouTube เด้อจ้าอันนั้นได้ลูกสาวบ่สาวจ้าโอ้สบายดีสบายดีบ้านโพดอนบ่บ้านโพดอนใหญ่เฮาโพดอนใหญ่หน้าโรงบาลโอ้โซนโรงบาลเนาะเอ้ามากับแม่พักอยู่สวนนั่นแหละพอเพียงปลูกกินเหลือกินก็เอามาขายแม่นบ่ครับแม่นแล้วแม่นแล้วเฮ็ดถูกต้องซื้อซอยกันครับผมเป็นอ้ายเป็นน้องเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับผมใบกะเพราใบใหญ่ๆพี่น้องพุ่นน่ะมาละ5บาทบ่ถูกแต่บ่ได้ว่าสิปลูกผมนะมาซื้อเอาอยู่พี่ละ5บาทน้อยๆแม่ปลูกก็3เดือนพุ่นน่ะจึงได้กินแม่นบ่พี่น้องแน่หอยก็มีใส่ตําสวาตําบ่ฮู้พี่น้องเอ้ยมาซื้อเอานี่นะเออตําสวาตําบ่ฮู้นี่สุดยอดเลยนะครับผมหอยถุงละเท่าไหร่นี่นะ70บาท70บาทโลนึง
เป็นหลายร้อยตู่ได้พี่น้องเอ้ยหอยเนี่ยเก๊ะเรียบร้อยเพื่อสีไดเด้อพี่น้องเด้อหักน้องหมวกจะน้อยแม่เนาะทางนี้เป็นหน่อไม้นะครับผมมีนานาชนิดหน่อไม้เผาหน่อไม้ต้มหน่อไม้ขูดมีมัดนะครับผมมีฮอดน้ำผึ้งผู้เฒ่าขายให้ผู้เฒ่าทางพี่นะว่าได้ใดครับผมอยู่ดีมีแฮงน้องฝนมากอย่างนั้นนะหมักมอนไข่ยังคือหมักมอนไข่เด้อพี่น้องเอาเมามันเลยเนี่ยนะท่านจะกินบาทกองละ20เหมือนหั่นบ่30กองละ30ซาวบ่ได้บ่สิซื้อหมดนะฮะหมักมอนไข่เด้อพี่น้องเด้อเสียบๆมองเข้าผู้เฒ่ามากได้เนาะอีพ่อเนาะสุกแล้วบ่นี่นะครับสุกแล้วซื้อไปกินสดๆหรือว่ามองเข้าครับเนี่ยสดสดเลยเนาะเป็นผู้เฒ่าสิเป็นมองเข้าเอ้าถ้าบ่าวเดชก็ยังบ่ได้เฒ่าก็ยังมองเข้าท่านจะกินเจ้าก็ดีเนาะ30จ้าเอาตัวนี้เนาะ30บาทท่านจะกินนวมกับปลาไปอีก2มื้อตัวนี้พันซื้อซอยเพิ่นแน่ผู้ละกอกละกอกกระเมิดเลยนี่ฮะจ้าเอากองนี่ซอยกันเด้อหมกมอนไข่ก็มีนะครับผมทางนั้นเป็นมากเอากองมากบอกวงหาวมะนาวโหมหัศจรรย์นั่นแหละพี่น้องเอ้ยเอาน้องฝนซื้อซอยกล่องนึงเอาใส่ถุงซื้ออย่างเดียวมามื้อนี้เนาะหวานมันๆคนหวานมันๆเพชรเพาะทั้งพี่ทั้งคือบาทนี่พี่น้อง80บาททั้งคน100บ่ได้ขาย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 ให้มันหมดหมดแล้วก็มาขายใหม่ซื้อซอยกันผู้สาวงามมาขายจีรอทั้งพี่อยู่บ้านไหนผู้สาวฮะมุกดาหารโอ้กูมาไก่แท้ไก่อยู่บ่ฮะมุกดาหารอำเภอหยังอำเภอเมืองจักโลเฮือไปดิ50กว่าโอ้ไก่กว่าบ่าวเดชอยู่บ่าวเดชมาซาวกว่านึงคนก็มาขายพี่น้องลาวไทยก็มาขายเด้อปูแดงก็ดีเนาะคือสิแม่กับปูแดงนี่เนาะกับปูแดงสีมันแดงๆนะครับผมพี่น้องหวายก็มีเด้อพี่น้องเด้อแกงใส่ไก่ใส่ปลาได้หมดหวายนะครับผมว่าแต่ทิ่มหวายลงในนัวปัดนัวหมดเศษอยู่นะฮะแม่นมันลำลำแกงใส่ยังมัดเท่าไหร่กล่องมันใหญ่ๆนะ200 300บ่แพงดอกกันแพงแม่ค้าก็บ่มาแล้วเนาะแม่นปีกล้วยก็มีพี่น้องมาซื้อเอาเด้อปีกล้วยปีละเทื่อต้นละเทื่อต้นละอันถ้าต้นใด2อันผมสิงึดแล้วเนาะปีกล้วยน้อยแม่เนาะซื้อไปซอยใส่กระปุ้นเนาะครับผมอุ้ยคักปันคักแม่นกูน่ะแบบปอกขายก็มีหวายเฮาขึ้นผ่าโอ้ยไม่ใช่ต้อยถ่าอยู่หวายเฮาแกงใส่ป่าเนาะ3มัดซาวแกงใส่ไก่อันนี้บรรยากาศอีกซอยนึงเด้อพี่น้องเด้อส่วนมากซอยนี้สิเป็นพี่น้องทางไทยเนาะซอยทางลุ่มน่ะสิเป็นพี่น้องทางสปป.ลาวนะครับผมเพื่อนคนมาขายแบบนี้เลยอันนี้เป็นไม้ไตเนาะไม้ไตนะครับผมแบ่งแบ่งขายก็มีไม้ไตเอาเนาะ3บาทหรือ50 50โอ้ได้ทั้ง2อย่างเลยเนาะโอเคเริ่มต้น3บาทเฮาก็ซื้อได้ตลาดนี้พี่น้องเอ้ยใส่ได้5บาทก็ยังมีเนาะน้องฝนเนาะตลาดนี้ถือกันมา5บาทก็ได้ขายได้ซื้อมีเงิน100นึงนี่โอ้ยกินข้าวได้3คาบพุ่นเด้ตลาดนี่นะสินค้าทื่อพี่น้องเอ้ยสตอก็มีมาตะไตมาตะจันระยอง10บาท3บาทเนาะ50บาทเสื้อผ้าเรนูได้นี่เนาะเสื้อผ้าเรนูผู้ไทยเพิ่นก็เอาสุดมาขายเนาะมันหมานเด้อใส่ดำนาก็มีใส่ดำนาดิใส่ดำนาใส่ลุยสวนใส่เที่ยวก็ได้ครั้งนี้เป็นไข่ลูกใหญ่ก็มีด้วยเหรอ
บรรยากาศดีครับผมน่าซื้อไปขายนะครับผมน่าซื้อไปขายฝนนี่ดิเห็นผู้ใหญ่อันนี้อีกแล้วเพิ่นให้บริจาคซอยเพิ่นเลยเด้ออืมอันนี้ป้าโถฟังน้ำเราโอ้ยมวนขนาดพี่น้องไว้ก่อนฟังแน่เออเราแน่น้องฝนโอ้น้องฝนน้อยอยู่ดีไม่แห้งเด้อพ่อใหญ่เออมากับยายคือเก่าเอาจักบังจักเพลงเนี่ยพ่อใหญ่เอาแบบเพลงลาวๆได้บ่เพลงลาวฮะบ่เป็นเพลงหยังถนัดเอ้านี้แล้วเออเป่ามาน้ํามันขึ้นน้องฝนก็เต็มย้อนใช่แน่กว่าพี่ตนมันหิวโอ้ยตนพี่เบ้ก็ลําเกี้ยวเหรอแม่ซะเอาลําลําฝนเอ้ายาวอีพ่อยาวยาวยาวแม่ค้าทั้งพี่ยอมเลยครับผมหน้าใสแฮงเป็นได้มื้อนี้หมานบ่เรื่อยๆอยู่เนาะโอ้เพิ่นขายหอยเด้อพี่น้องเด้อขายหอยแม่ค้าขายหอยโลละ160บ่ได้แม่นหอยอย่างได้หอยแข็งพี่น้องเอ้ยแม่นชมบรรยากาศครับผมวิถีชีวิตสองฝั่งโขงนะครับผมบ่ซื้อได้ใดนะเบิ่งเพิ่นห่อหัวมาแน่พุ่นน่ะพายตะกาพายกะหยังพุ่นน่ะเบิ่งเอานะครับผมเบิ่งยากและผาแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อมีเฉพาะจุดผ่อนปลนชายแดนบ้านเฮานี่ล่ะครับผมนี่ขาผู้งามๆนะครับผมมาขายอาหารซีฟู้ดทะเลก็มีเด้อคือเก่าเนาะมาตลอดเลยเพิ่นนี่นะสดเนาะป่าปลาสดๆนะครับผมอาหารทะเลขายดีขนาดเนาะจนนั่งกดพูละเจ๋บนโต๊ะเนาะเป็นอันนี้แหละบรรยากาศเอาอดเอาเด้อสู้เอาเพิ่นเขียนมากล้วยมาขายน้องฝนเรื่องเอาพูดนะเอาไปทอดเนาะพี่น้องคนไทยเพิ่นซื้อเอาไปทอดกันนี่แหละสินค้าจากเมืองลาวนี่แหละเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันทื่อเข่าอะเพิ่งเอาครับผมห่อมาตะไคร้แม่ค้านะครับผมบ่ต้องเฮ็ดกับข้าวมาตะบานนะครับผมมีรถเคลื่อนที่มาขายแบบนี้บรรยากาศแบบเดิมๆเลยนะครับผมพี่น้องน้องฝนอย่าใส่ถุงเพิ่นขายอย่างนะจับก๋วยจับก๋วยจับข้าวหมูแดงหมูทอดเจียวจานมาใหญ่ๆเลยผักอีหลีน้องฝนก๋วยจับนะครับผมหมูไก่หมูไข่เส้นเหลืองแล้วสิปรุงปรุงเลยอ่ะปรุงเลยก๋วยจับเนาะนี่เนาะปลาดุกผัดเผ็ดเนาะนี่เนาะน้องฝนโอ้ขากขนาดเนาะใช้ถุงบ่บรรยากาศของป้าเจ้าจะกินหยังน้องฝนอะไรคะแม่ค้ามาตะไสนี่นะอยู่ที่นี่อยู่แล้วค่ะท่านี่แหละจ้าอยู่ท่าพนมเนาะมากับแม่ใช่จ้ามาผู้เดียวแล้วผู้เบาดึงไปเด้อแม่เด้อ เรางามที่ไหนเด้อผู้เบาดึงญาติผู้เบาดึงแล้วมาเฝ้าลูกสาวแม่อันนี้ของบ่อะไรยี่บอกพี่ซ้ำเด้อหอมมาแต่ไกลโซนในนะครับผมมันขายในศาลานะครับผมพี่น้องคนไทยคนลาวคือกันโซนนี้น่ะแน่อันนี้เพิ่นสิขายหึงแน่นี่นะพี่น้องเพิ่นขายหึงแน่เพราะว่าทั้งพุ่นนี่ขึ้นเร็วเมื่อเร็วนะครับผมทางที่เฮาทายผ่านมานะครับผมไปมาบ่ทันก็มาเลาะโซนนี้แหละพี่น้องเอ้ยมีหดลังนกเอาไปต้มกินบ่นี่ที่เขาขายในเซเว่นบ่ดิโมเมนเนาะเอาไปประดับเอาไปประดับกินราคาคอเป็นความลาว
ไข่ต้มไข่เป็ดนะครับผมไข่เป็ดเวียดนามแต่พี่น้องคนลาวเอามาขายลูกเท่าไหร่ลูกละ10บาท10บาทเนาะคนเวียดนามสิว้าว10บาทได้นะพี่แม่เพิ่นเลี้ยงบ่ค่อยดูโอ้บ่ค่อยเดี๋ยวนี้มาแบบพันอีพันหนึ่งเลยอีพันหนึ่งมาแต่เวียดนามคือกันแหละบ่ค่อยโดนนี่ล่ะอยู่ลาวบ่เห็นปลูกบ่ได้หรือว่าปลูกบ่บ่ปลูกน้อยแม่เนาะเพิ่นยืนยันมานะครับผมเพิ่นซื้อมาขายนะครับผมสินค้าจ้ะพี่น้องเวียดนามไทยลาวนี่แหละครับผมคล้ายๆกับเป็นสินค้าอินโดจีนนะครับผมเส้นอินโดจีนไม่สินค้าคล้ายๆประเทศนี่แหละมาเออกำลังต่อกำลังต่ออยู่ค่ะเอาต่อเลยต่อเลยผมบ่รับฟังหรอกมาเบิ่งพี่น้องนับเงินขายหมดเลยเนาะนี่เนาะนับเงินได้เป็นล้านพี่น้องเอ้ยพี่น้องได้เป็นล้านบัวได้ธรรมดาเมื่อนึงหาเงินล้านบัวธรรมดาแม่ค้าเฮานะครับผมล้านรวยกว่าคนไทยคนไทยใส่สาวบ้าพี่น้องคนลาววัตปั๊บซื้อนี่11,000โหลดหมื่นหนึ่งกับประมาณ13-14บาทเด้อพี่น้องเด้อเนาะแสนหนึ่งกับ130กว่าเงินมันขึ้นแล้วดูสิ730แล้วเนาะแมนบ่720 730เลยได้เงินน่ะ70ได้ผมไปแลกเมื่อก่อน720แมนโอ้720กับใครอยู่ปูเสื้อปูซาดขายนะครับผมภายในขายบ่อนบ่อนน้องคนแม่อเห็นเขาซื้อกินดีได้แล้วบุต้นบุบุได้เป็นบ่อนบุกับบ่อนคล้ายกันบ่เอ้ยคล้ายๆกันน้องนุ่งก็นั่งขายกับบ่อนแบบนี้เลยนะครับผมป้อมักสลีขายเนาะนอนลินเกมก็มีเบื้องเอาน้องนุ่งคนเอาบักขอมาขายน้องคนกินพร้อมกินพร้อมมาข้อหวานบ่หวานแบบรับตาแม่นขึ้นมาขายเนาะนั่งขายแบบนี้เลยเด้อพี่น้องเด้อโลละ10เอามาซื้อซอยกันครับผมพี่น้องซาดก็มีซาดกกอันนี้นะฟืนเท่าไหร่ซาดหือฟืนเท่าไหร่ก็เพิ่นน้อยไปหาใหญ่เริ่มต้น60ซาดผู้ใดขาดซาดขาดแคนก็มาเอาตลาดนัดไทยลาวบ่ได้มีแต่ของกินเนาะของไซส์ของซอยซาดก็มี60บาท80บาท90บาทเสื้อซาดกกผือเด้อพี่น้องเด้อมาแต่ไซส์ครับนี่มาจากกรุงเทพโอ้มาเลาะตลาดบ้านเราเนาะเอาเที่ยวให้สนุกเด้อครับครับโอ้เขียดเหรอไปจับมาเมื่อคืนนี้โอ้ตายังแดงๆอยู่ไหมครับยังบ่ได้นอนเนาะเขียดดีตาเอาจุกถุงเท่าไหร่น่ะโอ้พี่น้องเอ้ยเครียดเนี่ยไปเฮ็ดได้ๆกินจังแซ่บเอาบอกแน่บอกฮะจ้ะหมกกินดิบบ่ได้เนาะสิเป็นพีโพงบ่แม่นเจ้านี่บ่ตาแดงๆอยู่ทงน่ะญาติแม่บ่ให้เราหัวเด้อพี่น้องเด้อหยอกเนาะเออดีอายุหากินไปเนาะอีแม่เนาะสู้ชีวิตได้นี่นะพี่น้องฝั่งลาวเฮาแม่นบ่อยู่บ้านใดเนาะโอ้เครียดไปอยู่กระเบาอยู่แกงกระเบาจ้าโอ้แกงกระเบาเซิงพุ่นแหละเนาะจ้าเซิงอันพญานาคพุ่นแหละเนาะจ้าเครียดคักอีหลีขายถุงเท่าไหร่ตัวนี้50บาท50บาทใส่ขี้อยู่บ่เครียดนี่นะใส่แล้ว
โอ้คุณเอาตัวนึงจังผาขับขาพาพับคุณอ่ะตัวนึงในขาโอ้ยจังไหนมันไตเข่าขาเจ้าได้เฉียดมาสิหอมได้บาดนี่นะโอ้ยแม่ค้าอารมณ์ดีครับผมขายอย่างน้อยทางนี้นะพี่น้องฝั่งลาวมาตะบานใดเอ๊ะอยู่ทางใดสะดือโหอยู่โซนทางฝั่งซ้ายอืมทางฝั่งขวานี่สวรรค์เขตฝากน้ำทั้งนั้นมาแม่ลูกเนาะครบเพื่อนเลยเนาะเออมาขายพัสเงงหน่อไม้ถุงเท่าไหร่พัสเงงดีโอ้ยน้องขนซื้อซอยเพิ่นบ่เพิ่งคนซื้อทั้งปีเด้อแม่น3กรัม10มาใส่ถุงเอา10บาทมาอดซื้อซอยบ่ได้ได้น้องฝนเพิ่นหิวหลายแล้วเพิ่นบ่พูดละน้อยเนาะช่วยเหลือแบ่งปันน้ำใจเด้อพี่น้องเด้อลูกสาวงามเนาะโอ้โอ้ยตัวคือบางคนตัวบ่ได้ผัวยังบ่ได้เอาเนาะโอ้เราซื้อหยังเราซื้อหยังอันนั้นยังบ่ได้ผัวนะฮะนางผาโอ้ก็อายุเท่าไหร่แล้วสิที่ตอผู้บ่าวให้17โอ้บ่ได้เฮียนบ่ล่ะพี่น้องเอ้ยทั้งไทยทั้งลาวอเมริกายุโรปเออเราขาดผู้ดูแลเนาะขาดผัวอือเว้าตรงๆเลยอือใครสนใจก็ติดต่อมาหาบ่าวเดชเดี๋ยวสิพามาเนาะอีแม่มาๆโหงามโสดอีนี้ระหว่างเว้าเนาะโสดเออโสดน้องอยู่บ้านใดก็อยู่บ้านสะดืออยู่ใกล้บ่าวเดชนี่แหละใกล้ๆกันผมก็อยู่ทาดนี่แหละอือเออเดี๋ยวไอ้สิไปลิ้นน้ําอยู่บ้านเด้อเดี๋ยวสิไปท่าอยู่บ้านให้เด้อมีเบอร์โทรบ่ฮะบอกอายไว้ได้ไหมห้าไปลิ้นนางผัวนายสิไปลิ้นท่ายเฮือนท่ายซานห้าประสงค์เงินมาเฮ็ดเฮือนเฮ็ดซานให้เนาะเบอร์โทรชื่ออยู่บ่น้องถามไอ้เขาถามเลยอันยุเฮือนเฮ็ดเวียกยังเฮ็ดหน้าเจ้าคอยไปใกล้ไปแอนไม้บัวฮอดเออนั่งลงเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าบ่เออมีพ่อมีแม่อยู่พ่อแม่อยู่กับไผซะอยู่กับไผ่สองคนอยู่กับน้องไปใจตนเพิ่นได้พี่น้องโอ้ยเออพ่อเออเดินอ้ายกับพี่จะก็เอาลูกเอาเมียมาแน่ลูกเลยอันนี้ยังโสดเนาะไอ้2คนจะดอกไอ้สิหาไอ้สิหาคนดูแลให้เออพี่น้องเอ้ยไปเห็นแล้วก็ไปใจตนเนาะก็หาอยู่หากินแบบนี้แหละอันนี้เหลืองจริงเนาะบ่แม่นสิตัวเบาเดชเด้บ่ตัวอันพี่น้องนําเด้บ่ชื่อเนาะเดี๋ยวไว้หาเสื้อผ้าให้เสื้อผ้าโอ้เดี๋ยวเสื้อผ้าเอายังไปฝากให้เคยได้ใส่เสื้อผ้าไปให้โอ้เพิ่นยังจนเด้พี่น้องเอ้ยอันนี้มาขายพักสะแงงขายหน่อไม้นี่น่ะน้องถานี่นะพี่น้องเอ้ยมากับไผแม่ยายมากับยายนี่มากับยายนี่นะค่าเรือค่ายังมีอยู่บ่ค่าเรือโอ้อยู่น้ำมูพักอันนี้แหละมาขายเออพักพอได้อีกแล้วที่นี่ไรเราจะเงงไปนี่เราไปรับจ้างบ่แม่รับจ้างบ่ได้เป็นหัวหน้าน้ำมูเป็นยังไม่ดำนาพุ่นเอง17ปีพี่น้องเอ้ยน้องยังน้อยอีกนึงกําลังเป็นจ้างเอาอยู่บ่อันผัวคนทางอเมริกาไว้สิหาให้เอาเลยจ้ะเพิ่นรับไปอยู่นําเอาบ่เอาอีนี่เว้าความซื่อได้ดินะแม่ในเอาเออคนดูแลโอ้แม่นตัวอ้ายเมื่อแล้วมีผัวแล้วบ่ได้เด้อบ่มีหับประกันอันนี้นั่นเอ้ยแม่เพิ่นหับประกันเด้อพี่น้องเด้อดีๆอันนี้นะไผหาให้หลายคนเลยได้อันนี้นะเออเราก็งามเด้หน้าตาก็โอเคนะครับผมผู้ชมผู้งามน้องถ่ายยิ้มงามนี่นะเรายิ้มเก่งเฮ็ดเก่งก็พอเนาะเฮ็ดเวียกก็คือสิเก่งดำหน้าดำให้เนาะอันนี้เนาะดำหน้าเม็ดหน้าแม่นบ่น้องถ่าดำให้ดำหน้าในมื้อเท่าไหร่มือละแสนมือละแสนโอ้คือสิถือแท้น้องฝนอันอยู่รักษาวมื้อละแสนซาว 150,000 บาทบางหม้องก็ 180,000 มันคนหลายลูกเอ้ยบ่คนหลายเพิ่นเลยจ้างถือ
เอาบอกเพื่อนอีกชื่อนึงเนี่ยมันบ่ได้ยินใหม่อยู่บ้านใดอยู่บ้านสะดือบ้านสะดือโดยเมืองเมืองหนองโบกแขวงคำม่วนแขวงคำม่วนน้องถ่าอายุ17ปีนะครับผมบ่มีพ่อแม่อืมยังบ่มีผัวเพิ่นยังน้อยอยู่นะครับผมแต่บ่ได้เฮียนเลยเนาะเฮียนแต่ตะกี้เพิ่นละเฮียนละหน่อยเลยบ่ได้นั่งฟังเฮียนนิดหน่อยบ่ห่าเฮียนก็บ่ได้กินแล้วเนาะไปโรงเรียนมันก็บ่ได้อยู่ได้กินแล้วคำพ่อแม่อยู่กับยายอยู่กับพี่น้องอยู่บ้านนอกนักกว่าคนละเฮือนพุ่นนี่คนละเฮือนอืมผู้ใดอยากอุปการะเพิ่นนะครับผมติดต่อทางเฟซบ่าวเดชนครพนมนะครับผมเออเดี๋ยวบ่าวเดชสิไปช่วยเหลือเพิ่นนะครับผมบ้านทุกยากเดี๋ยวจักมื้ออ้ายสิแวะไปเด้อบางเทื่อกันอีกจัก 4-5 มื้อนี่ล่ะอ้ายสิไปถามหามันมีทางเข้าไปแล้วก็มีเฮือนแม่นบ้านสะดือเมืองหนองบกนะครับผมเอ้ามื้อนี้อ้ายสิเลาะไปทางพุ่นเด้ออืมมื้อนี้ก็ซื้อซอยเพิ่นแล้ว10บาท20บาทเอาให้เพิ่นแน่ๆนี่เงินเหลือนี่นะค่าเรือเพิ่นนี่นะเอ้าให้เพิ่นไปซื้อเอ้าไหนก็บ่ได้มีเงินรวยดอกสิห่อแพ้เงินมาเด้อค่าเรือก็พอดอกเออไปแล้วเดี๋ยวสิหาให้พี่น้องมาซอยเด้อพี่น้องเด้อเห็นแล้วก็ไปใจบาปเพิ่นได้เห็นบาปย้อนบ่มีพ่อมีแม่เป็นที่พึ่ง17ปียังน้อยอยู่ได้เนี่ยอืมน้องอายุ12ต้องเลี้ยงน้องอีกบ่ครับผมเอาเบิ่งเอานะครับผมสู้ชีวิตได้พี่น้องคนลาวนี่เนาะมีแล้วผู้สาวซ้ำน้อยขายอย่างน้อทางนี้นะเลี้ยงเสียหลายเลยทางพี่เอื้อยน้องแล้วแม่น่ะนะคักเนาะบรรยากาศเนาะอื้อพี่น้องเอ้ยนั่งตะพุตะเปาะขายปูซาดขายบ่ได้ยันเปื้อนบ่ได้ยันดำพี่น้องเนี่ยอื้อมาแต่ฟังลาวแม่นบ่เออสู้ชีวิตเนาะคนลาวเนี่ยผู้พิลึกสู้ชีวิตเนาะพ่อเฒ่าเออสู้ๆๆสู้ยอมรับอีหลียกโปให้นะครับผมแม่นบ่อีล่ะเอาสู้ๆๆๆผู้น้องฝนเพิ่นพายซีแล้วหลายอย่างขนาดเลยมื้อนี้แม่นทางนี้มารีเอากระปูเฉนี่จองผู้เดียวเลยแม่ค้านะครับผมขายกระปูมาตะสายนี่น่ะฮะมาตะบ้านแม่นความเจ้าอยู่น่ะคือกระปูโลเท่าไหร่เนาะก็เลือกดีขายไปโตตัวละ8บาท10บาทเด้อพี่น้องเด้อซื้อไปจี้กินเด้อนี่นะน้องฝนมาเจนี่เจอแม่ค้าขาประจำนะครับผมครูเมทเฮาสบายดีมาซื้อซอยคือเก่าซื้อมะม่วงซอยนี่นะอืมอีแม่แม่เฒ่าเพิ่นมาขายคือเก่านะครับผมแม่มหาลาวคือเก่าเออมาอุดหนุนสนับสนุนพี่น้องเฮาโลเฮาได้เฮ็ดเจ้าเบิ่งเรานั่งขายเนี่ยซื้อมะม่วงแก้วอีแม่อืมอือซื้อซอยอีแม่เด้อดิเด้อนี่มะม่วงแก้วดองถุงเท่าไหร่3บาทเอาใส่ถุงอีแม่อืมอีแม่ซื้อหยังก่อนดินะอีแม่หยังเมทิปโอ้เมทิปอยู่บ้านไหนเนาะบ้านป้งโอ้บ้านป้งทาสพนมเนาะออกไปทางพุ่นและออกไปทางมุกและบ้านนี้มักม่วนเด้จัดหมอลำประจำแล้วขายเก่งเนาะน้องฝนเนาะมาตลอดมาตลอดซื้อซอยลาวนะครับผมเมทิปเพิ่นขายเฮ็ดขายผักหวานแบบนี้เลยเด้อพี่น้องเด้ออยู่กินผู้เฒ่ายังหาเงินเป็นพี่น้องเอ้ยผู้นุ่มก็เอาเป็นตัวอย่างได้พี่แม่เอ้ยเจ้าเฮ็ดแบบนี้ผู้นุ่มเอาเป็นตัวอย่างนะครับผมตัวอย่างที่ดีเลยของเยาวชนเด้อพี่แม่อืมเอาซื้อซอยเด้อนี่เด้ออืมพี่สาวงามมาซื้อหยังนี่นะเจ้ามาตะลำบ่นี่นะบ่แต่งหน้าไปลำบ่แล้วแต่งหน้ามาเที่ยวงามแท้ซื้อหยังน่ะฮะผู้สาวงามเฮาครับผมน่ารักนะครับผู้เฒ่าขายข้างทางแบบนี้เลยเด้อพุ่นน่ะซื้อซอยลาวได้ล่ะอืมอ่อนๆผู้สาวใจดีได้ดินะอืมเจ้าซื้อหยังอีล่ะฮะฮะให้ขอถามแหน่หาผู้ชมอยากรู้นี่นะเรางามเนาะเราขนเนาะอืมมาเลือกหมักบุกว่านะครับผมผู้สาวงามๆมาเลือกหมักบุกว่า
สิบบาทโอ้คนละกว่าสิบบาทเราอยู่ท่าบ่โอ้คนท่าพนมเด้อพี่น้องเด้อผู้งามนะครับผมเอาเลาะไปข้างหน้าต่อเด้อพี่น้องเด้อเก็บชมบรรยากาศเลาะออกไปทางร้านผลไม้เพื่อนเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เฮาสิไปเบิ่งน้องนุ้นนะครับผมเพื่อนรอเอาผลไม้ยังมาขายได้เนาะแม่ค้าผู้งามครับผมตลาดนี่ครับผมขายอย่างเนาะแม่ค้าผ้าใบโอ้ยามฝนนี่ต้องมีผ้าใบเนาะเอาไว้ข้างฝนข้างแดดได้เนาะแม่ค้ามาตะบ้านใดมาแต่ผู้พานผู้พานไกด์บุ๊กสกลนครผู้พานราชนิเวศเนาะโอ้สำนักผู้พานสาวสกลนครนะครับผมมาขายผ้าใบโอ้พื้นละร้อยเนาะเออเอามาซื้อซอยเพิ่นเด้อยามนี้กับอินทผลัมก็เริ่มออกเลยเด้อพี่น้องเด้อสตาร์ทโลละ250แล้วเด้อโอ้คัก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 ดีน้องนุ้นอย่าบอกนะว่าตัวสั่งเงาะไปนะก็จะเอาคือเป็นคนผมอยากออกของเลยพี่น้องเอ้ยเออบ่เป็นหยังดอกบ่เป็นหยังก็ย้อนจองอ่ะยามันเหมือดซะแล้วของหลายคือเจ้าเด้อพี่น้องเด้อทุเรียนเด้อซะทุเรียนก็เหมือดบ่แม่กินมาตะไก่แล้วกินสตอเด้อพี่น้องเด้อมาตะไสนี่น่ะสกลนครสาวภูพานเด้อพี่น้องสาวเตางอยร้องเพลงให้ฟังว่าเตางอยสาวเตางอยความงามเอาพ่อขาเร็วๆผู้สาวงามซื้ออืมแถมเด้อจากเม็ดจากไหนอืมเรางามอยู่บ่นี่สาวต้องงอยงามหน่อยเนาะแถมเราได้จากไหนจากใดโอ้บางทีรถมาก็บ่ไกลไปได้เนาะต้องงอยไกลอยู่ก็ยังมาเคยมาได้ดิเนาะบ่แม่นมานํา YouTube บ่าวเดชนี่บ่เนาะอืมโอ้ยรถให้เราเด้อนามเด้อผู้สาวสะกดบ้านเฮานะครับผมพี่น้องเอาเดินทางปลอดภัยเด้อโอ้บ่เป็นหยังดอกค่ะนั่นน่ะถ้าให้ฟรีก็เอาอยู่งานหลายก็บ่เป็นหยังดอกมีหยังก็กินหยังอืมก็สีบ่เมื่อคืนนี่ไอ้ก็กินญาติๆจะดูก็ได้กินซื้อมาให้กินเมื่อคืนนี่ไอ้ก็กินอืมมาซื้อซอยซื้อผลไม้ซอยน้องเพิ่นคือเฮานะครับผมจองเงาะเราไว้เมื่อคืนเราลืมพี่น้องเอ้ยลงโทษเราเด้อคอมเมนต์มาลงโทษนะอืมคนเวียกหลายอืมผู้สาวเวียกหลายแบบนี้ล่ะมันก็เลยบ่มีผู้บ่าวมาคุยหามให้ในเด้ออืมกลับแล้วเวียกเราหลายนะครับผมอ่นตะเงินตะทองไปนี่แหละอืมไปได้เป็นคู่แล้วสุกหนีทุกเวียกบ่ทุกเวียกกะยะเนาะอนาคตดีเนาะเออดาหาเงินสิเนาะแม่นบ่พี่น้องเออจักเล็กจักน้อยแบ่งกันขอเป็นเรื่องจมเก็บชมบรรยากาศครับผมตอนนี้เขาเลาะออกมาเบิ่งร้านผลไม้น้องนุ้นนะครับผมจ่ายร้านได้ไหมไม่ได้นี่ไม่เอาให้ฮะโอ้บ่เป็นจังดอกโลได้ม .4 ให้ลาโลดโอ้ยังน้อยๆก็เอาทุนไปก่อนได้ทุนอะไรหุ้นเพ่งละ 5,000 กว่าบาทยังไว้กินโอ้ทุเรียนอะไรเราคือใหญ่ดีได้พี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะเราสิให้ฟรีพุ่นน่ะพี่น้องเอ้ยเราซื้อทุเรียนมากินเองบักไงซื้ออย่างอื่นอย่างอื่นน้ำผมซื้อนะอืมมังคุดเอาไม้อายนี่มังคุดค่อยเลยจะแน่ซื้อมาทุเรียนเลยกินทุกมื้องามเนาะสวยคือคนขายครับผมพี่น้องเดี๋ยวให้น้องคนซิมซิมมองเนาะอร่อยนึงได้บ่มาใส่ถุงให้อ้ายเลยแซ่บเลยบ
หวานหวานหวานคือหน้าไม่ข้านี่แหละอ้าวกะยังบอกสิหมากมากสุมากเนาะตอนเช้างามแล้วงามแล้วไม่บอกเวลาเราเลยพูดโพดดุโพดมันนะครับผมแม่ข้าสาวอืมบ่ได้ธรรมดาเลยน้องฝนเด้อเจ้ายังมาเป็นลูกน้องเราเลยบ่มาแม่ค่อยกามขึ้นค่อยดุบ่พอกามขึ้นเลยแหละอืมแม่นอาชีพ5วันก็ขายแต่ตอนบ่ายตอนเช้าก็ไม่ได้ทําใครอยู่จะมีคนยกพอพุ่นแหละพอมีคนยกแต่วันจันทร์พุ่นค่ะเจ้ายกเองบ่ยกเองอ๋อแต่ถ้าไว้ขายของผมก็ยกเองเก่งโหยธรรมดาได้พี่น้องอันผู้บ่าวอันผู้บ่าวส่วนทุเรียนทางไตทักมาเอออีหลีเพิ่นทักมาได้อีหลีเจ้าของส่วนทุเรียนเดี๋ยวตัดทุเรียนเสร็จเราจะลงมาอีหลีแกบอกแกชอบคนขายผลไม้เอามาเดี๋ยวหนูขายให้เบิ่งเอาได้พี่น้องเอ้ยเป็นใครหนูเป็นเจ้าของสวนเจ้าของสวนทุเรียนเบิ่งเอาเด้ออยากได้แม่ค้าแบบมาขายอยู่หน้าห้านแบบนี้เนาะหนูจะไปขายอยู่นู่นแหละจะไปขายอยู่นู่นเลยขอความจริงเด้อพี่น้องเด้อนี่นะเราดูมันอีหลีเบิ่งเอากับตากับหูกับตาเนาะบ่ได้ขี้โม้ได้นี่นะขอความจริงขายตลอดเลยอันนี้ต้องเลือกบ่น้องนุ่นเลือกก็ได้แต่ว่าแล้วแต่เนาะแล้วแต่เนาะเอาแบบน้อยเมื่อกี้นี่เซฟที่เราให้ชิมขาวมาเอามาเด็ดที่มีสีแดงว้าขาวเนาะขาวคือหน้าไม่ค่าแหละพี่น้องเอ้ยเอาไว้กินไม้กันเอาเจ้าของเอาไว้กินทุเรียนมัดแข็งนะสิบ่อ้วนเด้อบ่ไม่ก็จะให้มันสุกแล้วก็จะใส่แกะแห้งเบิ่งไกลๆแห้งงามเนาะกินกินเบิดปีอืมเราคงงามแห้งเลยพี่น้องเอ้ยอืมคือเกาหลีญี่ปุ่นเป็นรอยเต็มเลยอ่ะไอ้บ่ได้ยองได้นี่น่ะเออเนาะน้องฝนเราบ่ถึงยามเขาเต้นอยู่ยาถากใดเอาแม่จักบาทจักใดนะคนอารมณ์ดียิ้มเก่งเออเบาเดียดเบิ่งนะยิ้มเก่งคนนี้ล่าเริงอยู่ล่าเริงอยู่ลำลาวหัวตลอดบ่เต็มบาทหรือเปล่าเสียเสร็จหรือเปล่าคนอารมณ์ดีเฮ็ดงานเครียดเนาะอย่าไปซีเรียสเฮ็ดงานก็ซีเรียสอยู่แล้วปวดหัวอยู่แล้วแม่นๆเอา100นึงซื้อซอยลาประจำนะครับผมพอเราอารมณ์ดีเราหน้าหักนะครับผมใครเห็นใครก็อยากคุยนำเพื่อนนี่นะบ่าวเดชบอกเลยนะครับพี่น้องเอ้ยน้องฝนซื้อมาสุดเล่งเนาะน้องฝนเนาะนักสุดแล้วตัวนี้แหละสุดท้ายเออซื้อผลไม้ก่อนมาแวะตลอดผลไม้ร้านนี้ค่ะมาแวะตลอดเนาะถุงนั้นน่ะเขาขายให้500นะผมยังเขาไม่ถอนอะไร500ไปเลยเด้อไปเลยเด้อน้องนุ่นเด้อบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะเดี๋ยวหิวเองเดี๋ยวเย็นนี่ไหนจะซื้อซอยเขาจนว่าทุบเล็กไปแล้วไปแล้วได้ไหมว่าเขาจะไปน้องเจ้าเขาจะไปเที่ยวไปเด้อไปเด้อเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวจะพาไปกับลุงแม็กเอาเขาสิรอมาเบิ่งข้างหน้าเดี๋ยวพี่น้องเด้อบัดนี้นะเพิ่นสิเอาต้นไม้เอาอย่างมาขายข้างหน้านี่นะพี่น้องเอ้ยวางขายแบบข้างทางแบบนี้เลยเด้อพี่น้องคุณนะบรรยากาศดีอากาศดีนะครับผมบ่มีแดดมื้อนี้นะเปล่ามาเลยเพราะว่าช่วงหน้าฝนนี่มันล้มลื่นบรรยากาศดีพี่น้องอัธยาศัยดีนะครับผมพี่น้องไทยลาวบ้านเฮาเนาะเห็นบ่ต้นไม้น่ะน้องฝนต้นไม้นี่หลายเนาะข้างหน้าเออ
พี่น้องทางลาวเนี่ยบ่ได้มีปัดไดได้มีเพิ่นอยากสั่งอยู่ได้ใหญ่ๆเลยแก้วขมิ้นโอ้โหเป็นติดง่ายโอ้คักเนาะต้นไม้เนาะพี่น้องร้อยซาวต้นละร้อยซาวเครื่องจักสานก็มีทั้งพี่ตะกร้าติดเข้าไม้กว้านนะครับผมหวดมวยมีมัดนะครับผมขายห้องกระดงฟัดเข้ามีมัดข้างหน้าได้เนี่ยต้นทุเรียนก็มีกูน่ะน้องฝนอู้ยคักอีหลีเด้อพี่น้องเอ้ยปลูกได้ได้มันจังบ่ตายเออบอกวิธีนะปลูกทุเรียนนี่เฮ็ดได้ได้มันจังบ่ตายพี่น้องบ่าวเดชซื้อไป20กกนะครับผมตายจนมัดโคตรนะครับผมปลูกยากทุเรียนนี่เออใครมีวิธีก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยเด้อใส่อย่างแน่ปรุงดินได้ใดแน่นะครับผมใส่ดินหยังวิธีใดนะครับผมมันจังสิบ่ตายแม่ค้าขายต้นไม้ไอ้อาสิเลาะไปทั้งพุ่นบาทเลยอย่าลืมฝากคนติดตามคนไลค์คนแชร์นะครับผมพี่น้องมือนี่บ่าวเดชนะครับผมโอ้เพิ่งเลยฮะส่งกล้วยบ่าวเดชเนี่ยซะ